เหตุที่ต้องเป็นพวกนักเรียนหมอเป็นเพราะคนหนุ่มว่องไวตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าคนที่กล้าหาญจะได้อยู่กลางสมรภูมิคนที่ยังไม่เก่งมวยเก่งดาบจะถูกแยกห่างออกมากระผมขอไปด้วยขอรับเองเพิ่งฟื้นไข้ยังไม่ใคร่จะหายดีไม่ต้องไปฉันหายดีแล้วจ้ะพ่ออย่าห้ามฉันเลยนะจ๊ะมิฉะนั้นผู้อื่นจะว่าพ่อได้ว่าพ่อลำเอียงไม่ยอมส่งลูกตัวเองไปแต่กลับส่งผู้อื่นไปแทนไปกันให้หมดเลยเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้ล่ะ